สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านเนาะมื้อนี้สาวตุ่มสิพาไปย่างเบิ่งฟาร์มกินข้าวเพลนแล้วก็ไปยืดไปยืดเส้นยืดสายเนาะให้มันย่อยออกไปเบิ่งย่างเบิ่งฟาร์มงัวฟาร์มควายโอ้ขออภัยสำหรับผู้ที่ฟังภาษาอีสานบ่รู้เรื่องเด้อคำว่าควายภาษาอีสานก็คือควายนะคะไม่ใช่อวัยวะเพศชายนะคะไม่ได้พูดลามกนะคะคำว่าควายคือควายนะคะออกไปเบิ่งลูกงัวลูกงัวหน่อยไปย่างทะเลสาบเดี๋ยวมีหอดเสียงกบพุ่นได้ได้ยินเสียงกบพุ่นได้เสียงเป็ดเสียงห่านอันย่างเบิ่งวิวย่างอยู่เส้นยืดสายนี่ล่ะกินหลายมันกับคือว่านั่นล่ะโควิดเนาะอันนี้กกดอกแอปเปิลกกบักแอปเปิลดอกงามนี่ก็ทายเจาะลิ่งใส่ไม่เบิ่งว่ามันงามซําใดนะมันบ่ทันได้จอหน่อยดอกฮกก็สิเป็นดอกต้นบ่สูงท่วมหัวคั่นมันเก็บเอากะเอาคั่นใดมาง่อยขึ้นไปเก็บเพิ่นก็เอาไปเก็บไว้ถ้ากินยามหนาวเนาะอันนี้กกพักสะแงะพักสะแงะคือกันกับบ้านเฮาเลยหอมห่วยห่วยก็เอาไว้ใส่ลาบใส่ก้อยก็ว่าไปอันนี้พักคะน่าโอ้เก็บมาเมื่อวานนี่ว่ามันได้ผุด2โลพุ่นล่ะประหยัดอันนี้ต้นหอมหอมแดงเพิ่นปลูกไว้ถ้ากินยามแล้งเนาะปลูกไว้ถ้ากินเบิดปีล่ะวะแต่ว่าเย็นนี่หน้าฮ้อนมันมีอยู่3เดือนก็คือพฤษภาคมมิถุนากรกฎาคมสิงหาคมนี่ล่ะก็เฝ้าปลูกเฝ้าเก็บเฝ้าเมียนไว้ถ้ากินยามหนาวเพราะว่ายามหนาวมันหนาวมากมันปลูกยังบ่ขึ้นเด้อันนี้ง่วงหน่อยเธอกินยาล่ะเธอก็นอนเว้นก็สิคือเล็กหน่อยตัวเนาะกินข้าวแล้วกินนมแล้วก็นอนเว้นลังโตก็ยืนลังโตก็นอนตัวได้ยืนนั่นคิดว่าเธอคือสิบ่อยากเกียกขี้จืนวะเกียกนี่คือคลุกนะคะขี้จืนนี่คือขี้จืนขี้ซีก็คือโคลนนะคะวัวจะไม่นอนคลุกโคลนแต่ควายจะคลุกโคลนก็คือควายเกียกขี้ตมภาษาอีสานย่างไปย่างมาแล้วพ่อเฮ็ดกินได้ว่าซั่นเพิ่นว่าเพื่อนสาวก็เลยเก็บเอามือหล่อนแล้วก็หยุมปรับโหลดคําว่าหยุมหยุมนี่คือขยุ่มนะคะ ภาษาอีสานเนาะปนกันไปอันแม่นผู้ใดอันฟังภาษาอีสานบ่เข้าใจก็คอมเมนต์ไว้ต่างล่างเด้อสิมาตอบให้อันนี้อันดินแดงๆนั่นมันเป็นหญ้าเค้าสียาขาหญ้าเค้าสิมาปลูกหยังบ่บ่นั่นก็บ่ฮู้อันนี้กลุ่มเพื่อนสาวสิไปนํากันมาว่านี่กมกอกมก้อยเก็บผักอันกวาดผักกาดกวางตุ่งคั่นแม่นแทกใส่บ้านเฮาวะเอาใบอันม่วนมันยังมีอ่อนอยู่นะเอาไปต้มไปลวกเอาไปออมใส่ไก่ใส่เนื้อหยังก็ว่าไปแซ่บเรื่องแผ่นดินถ้ําแผ่นดินท้องอันไปหันบ่ไกลก็แม่นนั่นบอลนั่นพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่เก้าเพิ่นมาเรียนหนังสือกับอันแม่เพิ่นตะกี้ได้มีบาดพร้อมหังบ่ได้ไปดอกมื้อนี้พุ่นหนทางนําแท้ในแท้ในไปพุ่นไกลๆสุดตาพุ่นป่าสนย่างเข้าไปล่องเบิ่งเพราะว่าเจ้าของที่เพิ่นว่ามันมีเฮ็ดอยู่หั่นก็สิแม่นความเล่าหั่นแล้วเรานําเราเก็บได้แล้วเอาไปแจกไปยายหมู่ให้หมู่กินเนาะป่าตุ่นสนขึ้นไปเข้าไปในหั่นแล้วโอ้เย็นอันก็เอาไว้ทำมาย่างหาเฮ็ดสาวตุ่มก็สิบ่บอกพี่กัดดอกว่ามันอยู่ไสญาติหมู่เจ้าไปเก็บกะย่ามันมีเฮ็ดสิมาเก็บน้ำเพิ่นล่ะสิทายมาสู่บึงเด้อจังได๋ก็ได้คลิปนี้คั่นแม่นจบกะขอขอบคุณสำหรับผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งน้ำเด้อมันจังสิได้ยินย่ำเทือมีคลิปทัดไปอีกเอ้ามาคือกดกระดิ่งปัญญามันมากมันก็สิติ่งขึ้นมาก็สิได้ยินเนาะก็มาเบิ่งกันมาให้กำลังใจกันเด้อคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี่ล่ะขอบคุณหลายๆแล้วก็พอกันคลิปต่อไปเนาะสวัสดีค่ะ